ัสดีค่ะตอนนี้นะคะจิ๋วก็มาอยู่ที่ฮิลตันพัทยานะคะเรามาพัทยาแบบด่วนๆจิ๋วไม่รู้มาก่อนเลยว่าฮิลตันเนี่ยอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าอะไรเทล่าเซ็นทันเนาะมีมาไม่ใช่เราอยู่พัทยาแล้วค่ะไม่ใช่พรุ่งนี้จะไปดูหนังที่เซ็นทันพระรามเก้าอ๋อเรามีนัดกับเพื่อนด้วยเนาะใช่จะไปดูพี่ก๊อตจักรพันธ์ต่อสู้กับพี่ก้องห้วยไร่ทำไมเขาต้องต่อสู้กันอ่ะอ้าวก๊อตเวอร์ซัสก้องคองไหมก็ซิลล่ากับคองเหรอถูกไหมใส่ว่าซีบอร์ทิ้มกันให้ติงนางตังนิงไม่ใช่ติงนางพี่ลุ่งอ๋อเหรอติงนางพี่ลุ่งสุริยาโอ้ตายแล้วรู้สึกชอบโทนห้องที่นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบไม้ที่ติดความขาวๆครีมๆหน่อยบวกกับผ้าม่านสีฟ้าเนาะทักรีวิวให้ดูหน่อยมันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนี่ก็คือปกติจะไม่ค่อยได้เห็นเตียงนะเตียงคือเตียงที่อยู่ด้านนี้ไม่ค่อยได้เห็นปกติเราเข้ามาในโรงแรมนี้ก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเป็นเตียงด้านนี้ไม่ก็ด้านนี้อ๋อคือเตียงจะหัวเตียงจะอยู่ตรงนี้หันเข้าทีวีจะหันขวางแต่ว่าอันนี้ก็จะหันตรงแล้วก็เอาตีนเหยียดไปทางคาเรอ๋อนี่ก็เราจะได้วิวซีวิวไงแล้วก็ที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกความราวด์ของมุมเออเหมือนโค้งเนาะที่เราชอบใช่มันทำให้อารมณ์ทั้งหมดของห้องมันดูซอฟต์ลงดูมีความแข็งกระด้างน้อยลงมันก็จะรู้สึกเออมันก็สนุกเสร็จมากขึ้นนะใช่มันรู้สึกสนุกพื้นเป็นพื้นเดียวกันเลยนะห้องน้ำกับไอ้ฮอลล์เวย์นะเป็นพื้นเดียวกันเลยก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเข้าไปในโซนห้องน้ำมันก็จะสไลด์เข้าไปเลยกระเบื้องเดียวกันนะคะใช่นี่ห้องน้ำก็จะมีม่านเพราะว่ามันเป็นแบบทารุเลยเผื่อใครอยากจะอาบน้ำแก้ผ้าแต่ว่าเกรงใจบิวก็ปิดม่านได้เกรงใจบิวแล้วก็แบ่งเป็นชาวเฟอร์บาร์ไอ้ชาวเฟอร์กว้างอยู่พอสมควรเลยนะกว้างกว่าที่บ้านเยอะและที่ทำไมเราถึงมาพัทยานี้ดูอ่างอาบน้ำสิแล้วนี่ทำเป็นเปลี่ยนเรื่องนะทำเป็นเปลี่ยนเรื่องงั้นเหรอก็งานหายน่ะพูดตรงๆก็เลยจัดทริปพรีฮันนีมูนละกันเรียกพรีฮันนีมูนได้ไหมได้ตอนแรกดูในรูปอะที่เนี้ยมันจะดูแบบเล็กๆอะแต่พอมาอยู่จริงก็เออก็พอสมควรนะก็พอสมควรนะต้องอยู่นะดูดีเลยมีระเบียงนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณจะ9โมงแล้วนี่แหละคิดว่าสักพักนึงนะคะจะเตรียมตัวลงไปทานอาหารเช้านะคะของโรงแรมนี้ก็คือโรงแรมฮิลตันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเสร็จแล้วเราค่อยปลุกคุณสามีของเรานะคะตอนนี้นอนกลนอยู่จ้าวันนี้นะคะอย่างที่เห็นเนี่ยจิ๋วก็รู้สึกว่าวิวโรงแรมก็ดีนะเพราะว่าเขาอยู่แบบแทบจะติดทะเลเลยนะคะมีแค่ถนนกันนี่เองแล้วก็แสงเข้าห้องค่อนข้างโอเคเลยนะคะอย่างฮิลตันที่จิ๋วมาพักตอนเนี้ยจิ๋วไม่รู้ว่าด้วยความที่จิ๋วจองแบบกระทันหันด้วยหรือเปล่าจิ๋วรู้สึกว่าราคามันค่อนข้างแพงนะคะจิ๋วรู้สึกว่าถ้าราคาเนี้ยตอนเนี้ยไปเที่ยวที่สมุยไปเที่ยวที่ภูเก็ตอาจจะคุ้มกว่านะรู้สึกว่าน่าจะได้แบบห้องใหญ่กว่านี้แล้วก็ได้แบบติดทะเลมากจริงๆนะคะแต่ก็ด้วยความที่มันมาจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงกว่าด้วยละมั้งก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นข้อดีที่ไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินนะคะคราวนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องของไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะแบบไม่เคยลืมเลยไม่สามารถที่จะลืมได้เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของสกินแคร์จะรู้สึกว่าตอนเนี้ยผิวหน้าตัวเองมันดีกว่าเมื่อปีก่อนเมื่อหลายๆปีก่อนแบบเยอะมากเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือไม่ค่อยแห้งแล้วผิวค่อนข้างดีมีความเนียนมีความกระชับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสิวเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะจะชอบอัพ Instagram บ่อยๆบางทีก็แบบไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบแอบทาทินเพื่อให้มันดูแบบสดชื่นขึ้นไม่ได้ดูรู้สึกว่าห่อเหี่ยวอะไรขนาดนั้นเพราะเป็นคนปากซีดนะคะก็เลยจะรู้สึกว่าเรามั่นใจไปกินข้าวไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็เลยจะไม่ชอบแต่งหน้าหนักๆนะคะในช่วง
ี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าแบบใสๆอ่อนๆเพื่อให้ผิวได้หายใจน่าจะเป็นจากเรื่องช่วงอายุด้วยแหละเพราะว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะมีความกังวลเรื่องริ้วรอยเรื่องความหย่อนคล้อยอันนี้พูดจริงๆเลยนะความหย่อนคล้อยเนี่ยเป็นอะไรที่กลัวมากคือยังไม่ได้เจอมากขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าป้องกันไว้ก่อนก็ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะดูแลตัวเองหรือแบบลงสกินแคร์หรือล้างหน้าอะไรเงี้ยคือจะทำเยอะมากจริงๆอ่ะถ้าจะพูดถึงเลยอย่างแรกเลยคือดื่มน้ำแบบเยอะมากนะคะดูแลเรื่องการทานอาหารมีไปนวดหน้าบ้างนะคะล้างหน้าให้สะอาดสุดๆทากันแดดนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือสกินแคร์ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวกระชับอะไรอย่างเงี้ยคือใช้แบบจัดเต็มแล้วก็อัดแน่นมากเพราะรู้สึกว่าคือไม่อยากจะมานั่งแก้ปัญหาทีหลังอะอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยให้เราหน้าเด็กลงหรือว่าคงทนแบบเนี้ยไปได้อีกนานๆมากกว่าจิ๋วก็กำลังจะ33ขวบเลยนะคะก็รู้สึกว่าเออมันเวลามันผ่านไปค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่รักษาไว้ได้ก็อยากจะรักษาต่อไปเนาะคราวนี้นะคะก็มาลงสกินแคร์กันดีกว่านะคะอันนี้ให้ดูผิวกันก่อนนะว่าผิวจุ๋ยก็จะประมาณนี้นะคะไม่ค่อยมีสิวไม่มีผดเหมือนแต่ก่อนนะคะตัวแรกที่จุ๋ยจะลงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือ Sovasu First Care นะคะ Activating Serum เราก็กดลงไปเลยก็ตามชื่อเลยนะคะเขาบอกว่า First Care ใช่ไหมก็จะเป็นการใช้ขั้นตอนแรกนะคะทาสกินแคร์แล้วมีความเฟรชมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เวลาที่ทาใช่ไหมเดี๋ยวก็จะค่อนข้างให้มันถึงลำคอเลยนะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยคอมันก็แห้งเหมือนกันบางทีแบบเรามองๆแล้วแบบเอ๊ะเส้นคอทำไมมันเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะเกิดจากความแห้งหรือว่าเป็นสัญญาณบอกว่าริ้วรอยกำลังจะมาได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะผิวเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วต่อมานะคะจุ๊บก็จะลงด้วยตัวนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ตัวใหม่ของ Sovasu นะคะเขามีชื่อว่า Sovasu Concentrated Ginseng Rescue Ampoule นะคะคือเขาเป็นแอมพูลของ Sovasu ที่ออกมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองตั้งแต่จูได้มานะจูก็แกะใช้แล้วก็คือใช้มาแบบยาวๆตลอดเลยคือชอบมากดีมากๆทุกคนคือตัวนี้เขาจะทำให้ผิวมันมีความแบบกระชับขึ้นอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนียนขึ้นเด้งขึ้นฟูขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้แล้วตื่นมาเนี่ยมันจะมีความแบบผิวอิ่มเหมือนได้นอนตื่นแบบตื่นเต็มตาตื่นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือผิวดีมากๆแล้วก็เท่าที่ใช้มาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเดือนแหละก็เหลือเท่านี้นะคะซึ่งแอมพูลของ Sovasu นะคะเขาจะมาในลักษณะที่มี2ส่วนผสมหลักในขวดนี้นะคะก็คือตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ Ginsenomic นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นใสๆนะทุกคนเขาจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะปรับสภาพผิวแล้วก็กระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่และตัวที่2นะคะก็คือ Ginseng Berry ค่ะตัวนี้เนี่ยได้จากการปลูกโสมใน 1,000 วันและต้องเก็บให้ทันใน1สัปดาห์ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองของผิวนะคะที่จะเป็นสาเหตุของริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าของเรานั่นเองซึ่งเวลาที่เราจะเริ่มใช้นะคะเราก็จะหมุนเกลียวไปทางซ้ายเพื่อให้จินเซงเบอร์รี่ที่เป็นสีแดงเนี่ยมารวมกับจินเซโนมิกนะคะแล้วเราก็เขย่าให้เขาเข้ากันจากนั้นก็สามารถใช้ได้เลยปกติขวดใหม่นะคะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์เนี่ยซีลให้เรานะคะแต่ว่านี้คือจิ๋วใช้มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านการหมุนเกลียวมาแล้วทุกคนจะเห็นได้จากตัวนี้นะคะที่เป็นขีดที่แบบหมุนให้มันตรงกันนั่นเองเวลาใช้นะคะเดี๋ยวก็จะใช้ประมาณ1หลอดหยดปึ๊บก็ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ลงสีที่เลยนะคะลักษณะเขาก็จะมีความแบบเป็นแอมพูที่มีความชุ่มชื้นสูงมากนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าแบบมันมากเกินไปหรือเปล่าคะจริงๆจุดใช้มากกว่านี้นะคะใช้มาถึงคอเลยด้วยคือใช้เยอะมากจริงตอนนี้นะคะทุกคนก็อาจจะเห็นว่าแบบหน้ามันดูเยิ้มๆมันๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวสักพักนึงเนี่ยเขาจะซึมลงผิวไปเองนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบผิวมันมีความแบบฟูขึ้นเนียนขึ้นตึงขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะต่อมานะคะจุ๊กก็จะลงด้วยเซรั่มนะคะเป็น Sovasu Concentrated Ginseng Renewing Serum นะคะน้องคนนี้นะคะเขาก็เป็นเซรั่มโสมนะคะที่มาในรูปแบบของแคปซูลที่มีอณูขนาดเล็กมากนะคะที่ได้มาจากน้ำมันเมล็ดโสมนั่นเองนะคะเวลาใช้เนี่ยจะก็นี่เลยค่ะสีปั๊มนะคะทั่วหน้าทั่วคอก็ทาลงผิวไปแล้วมันก็จะมีความเนียนกริบเลยนะคะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยโดยเฉพาะเลยนะคะจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากเลยนะคะสองตัวนี้
เนื้อเซรั่มเขานะคะก็จะมีความเนียนมากละมุนมากนะคะเวลาลงผิวไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับทำให้ผิวเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เนียนกริบเลยแล้วจุ๊กก็รู้สึกว่าอ่ะสองตัวเนี้ยเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะแนะนำมากเลยว่าอยากให้ใช้คู่กันนะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนสุดๆไปเลยนะคะแนะนำว่าขวดแรกเนี่ยให้ใช้ให้หมดนะคะภายใน3สัปดาห์ก็คือเรียกได้ว่าตอนกลางคืนถ้าเติมได้ก็เติมเลยแล้วขวดต่อไปนะคะก็ค่อยทาแบบปกติไม่ต้องเร่งรีบหรือว่าไม่ต้องเยอะเท่าขวดแรกแล้วนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใช้มาเกือบเดือนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาฟื้นฟูผิวได้ดีมากผิวมีความอิ่มมีความกระชับมีความฟูนะคะแล้วนอกจากนั้นยังรู้สึกได้ถึงการลดเลือนริ้วรอยของเขาด้วยนะคะก็ตัวนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองนะคะก็มีขายแล้วนะคะทุกเคาน์เตอร์ของโซวาซูเลยและน้องคนนี้นะคะก็น่าจะได้อยู่ในสกินแคร์รูทีนของจิ๋วต่อไปนะคะเพราะชอบมากๆจริงๆเคยถ่ายไปแล้วเรื่องเนี่ยการบิดขวดเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่คลิปมันหายแค่พอคลิปมันหายเนี่ยเราก็ได้แต่ให้ได้ดูขวดที่มันเต็มๆนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือขวดที่จิ๋วใช้อยู่นะคะขวดนึงเนี่ยเขาก็จะใช้ได้ประมาณแบบยาวๆเลย3เดือนนะคะแต่สำหรับจิ๋วแล้วก็เดือนนึงอยู่ใช้ไปครึ่งนึงแล้วอะ ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะแล้วก็นี่แหละเราจะลงลิปอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ทากันแดดไปกินข้าวกันเร็วไปกินกินเร็วกินกินเร็วไปเลยลุก มีหลายอย่างเลยนะคะมีไอศกรีมติมก่อนข้าวไม่ได้เข้าใจไหมอยากกินไอติมอ่ะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนมีผลไม้นะคะโยเกิร์ตอันนี้ก็จะเป็นเซ็กชั่นน้ำผลไม้นะคะซีเรียลแล้วก็นมใหญ่มากมีเรือจอดเต็มไปหมดเลยมีซูชิซูชิโตะนะคะแล้วก็สลัดมีเซ็กชันเบคอนไข่นะคะใหญ่มากใหญ่มากมากเราพบคนตื่นแล้วนะคะหนึ่งอัตราเป็นไงที่ร้านเช่าโรงแรมมีไหมดีอุ้ยอุ้ยตั้งปุกในการปุกต้องตื่นจริงๆนี่คือเราไปทานอาหารเช้านะคะเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเนาะอาหารเช้าเป็นไงก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคอยู่เนาะใช่ก็โอเคไม่โอเคแค่ง่วงอาหารเช้าที่นี่ง่วงๆเลยก็ไม่รู้กินน้อยมากที่เรากินน้อยกว่าปกติที่เคยกินอ่ะใช่ครับนี่คือจะลาอีกแล้วหันหน้าสู้แดดครับโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยที่จิ๋วจะทำ how to เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็แต่งยังไงค่ะรับรองว่าแต่งตามได้ง่ายนะคะไม่ยากเลยค่ะเยี่ยมไปเลยนะบ๊ายบาย